ได้เป็นตัวเต็งแต่วันนี้จะโชว์ให้เห็นนะครับสู้แน่ครับรับรองครับเดินกระทุ้งเข่าเลยครับเดินสัตว์อย่างเดียวเลยครับนี่ซ้อมดีบำรุงถึงไม่มีหมดครับแหมข้าวปลาอาหารนี่ไม่ต้องห่วงครับส่วนอาหารปีกไม้ครับเอาละครับเดินเร่งเกมเลยครับวางแข้งขวาทีนึงเกาะคอมาครับแหมเอาละครับอาศัยความได้เปรียบของรูปร่างนะครับนานปีกไม้ดันแทงด้วยซ้ายถึงทีเนี่ยวันนี้นี่มีเทรนเนอร์ในตำนานนี่มาติวเข้มอยู่ที่มุมเลยนะครับสำหรับทางด้านนานปีกไม้ครับมีอาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณครับมาเชียร์อยู่ที่มุมดำนะครับดำหรือมุมน้ำเงินเนี่ยนะฮะอย่าให้เหมือนมวยวันนี้นะที่อัตกรนะ เปิดหัวขึ้นมานี่แม่เละเลยได้ใหญ่ครับได้รูปร่างเบนมือกระดูกนี่ก็บอกว่าเต็ง3เต็ง4ครับมังัดคู่อีครับมัดขวาได้เลยครับนั้นขยับเดินพยายามจะชิงสอดในครับแทงด้วยขวาครับแทงซ้ายถือว่าดูครับแหมการไล่แขนกดแขนนี่ถือว่าก็เป็นมวยเลยนะครับสำหรับทางด้านนันปีกไม้ครับในวัย48ปีแหมเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาเลยนะครับนี่ฮะสาดแข้งไปเบนต่อยหมัดครับนายกอดเอาไว้ครับกอดเอาไว้ไปครับการแยกออกมาครับกรรมการจำลองแสงใสสีนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีแอนันนีตามที่คุณใหญ่เมืองสุพรรณบอกไว้เลยครับบอกว่าเปิดเกมเดินชนอย่างเดียวครับทนได้ทนไปครับนี่ครับกระทุ้งเข่าไปครับนี่ตียัดด้วยซ้ายครับตีขวาครับคลิปมาโอ้โหแทงเข่าซ้ายถึงทีครับอายุไม่เป็นอุปสรรคครับ49ปีครับโอ้โหดูครับชีพมาตีครับโอ้โหเข่าอาชีพครับมาแล้วครับเจอเข่าครับเบนยกนี้นี่รับเข่าไปเยอะเหมือนกันครับดูครับกระทุ้งเข้าไปครับโอ้โหกระทุ้งอีกทีนึงโอ้ไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับโอ้โหตอนนี้เสียบเข่าครับเอาตีอย่าเมามันเลยครับยกนี้เข่าของนันครับโอ้โหโอ้โหเข่ายังกระดีเซลน้อยเลยนะครับกระทุ้งอุ้ยบัดขวาครับประมาทไม่ได้ครับเอาละครับเบนเริ่มจะตั้งเกมติดแทงซ้ายครับขี้มาครับแก้ไม่ได้ซะแล้วครับตอนนี้เบนมือกระดูโอ้โหโดนตอนนี้โดนกระทุ้งเข่าครับแทงโอ้ยไม่ไหวครับถ้าทรงนี้อาจจะไม่ครบยกแม่ครบยกครับดูภาพช้านะครับการชกในยกแรกนะครับของมวยคู่ที่3นะครับการละครึ่งไฟ4สั้น2นะครับเบ้นมือกระดูกับนันปีกไม้ยกแรกครับจะเห็นว่านันนั้นอายุมากกว่าก็จริงครับแต่ว่าอาศัยรูปร่างครับเดินกระทุ้งเข่าครับโอ้ทำเอาเบ้นมือกระดูกนั้นแทบจะคลายของเก่าเหมือนกันครับแล้วยกนี้คุณใหญ่มือสันบอกเดินชนต่อครับไปให้น็อกไปเลยครับโอ้ดูครับแข็งแรงจริงๆนะฮะอายุ48แต่ว่าดูครับการออกอาวุธการล็อกการจับนี่แหมนึกว่าอายุ20ต้นๆครับมาดูว่ายกนี้นี่เบนซ์นี่แก้ทางมวยมายังไงครับแหมยกแรกนี่โดนเข่าไปเยอะเหลือเกินครับมาขยับครับนี่ฮะเอาคอมานี่เอาแล้วครับจับได้แล้วครับคีบครับคีบแล้วเสียบไหมเสียบไหมตีครับนี่ฮะโอ้โหนี่คือท่าไม้ตายของนันปีกไม้ครับโอ้โหนี่คือเข่าอาชีพเลยครับมวยเข่าอาชีพโอ้ตอนนี้เป็นนี่ออกการไม่ดีเลยฮะดูว่าคู่นี้ยังไงดีเอาคอมาเสียบเข้าไปครับเสียบอีกทีนึงครับโอ้โหเสียบงอเลยฮะยัดเข้าไปยัดไหมกรรมการแยกครับโอ้เพลงเข่าของนันปีกไม้ติดตาแฟนๆเลยนะครับนี่คือไม่ได้เป็นตัวเต็งนะครับแต่ว่าโชว์ฟอร์มแล้วเห็นเลยครับว่าเป็นตัวเต็งครับขยับขึ้นมาเลยครับแหมฟอร์มแบบนี้นี่ถึงรอบลึกๆแล้วครับติดตามเลยครับเอาแต่ว่าเอายกนี้เอาไฟนี้ก่อนครับจะจบแบบไหนครับตีครับ
โอ้แกก็ยกตีได้ทุกท่าครับตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าแหมขยันครับขยันยกเบนนั้นรูปร่างเสียเปรียบเยอะนะครับพอปะทะแล้วเห็นเลยนะครับว่าเรี่ยวแรงครับพละกำลังถึงแม้ว่าอายุจะน้อยกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าโอ้โหครับรูปร่างนี่เสียเปรียบเยอะครับโอ้นันเดินต่อครับโอ้วางแข้งขวาอีกทีนึงโอ้โหวางแข้งขวาครับเตะขี่มาตีโอ้โอ้โหดูครับแม่แกยัดไส้เลยฮะดูฮะโอ้โหนี่ดีเซนเล็กดีเซนน้อยชอธนสุการหรือเปล่าครับโอ้โหตีเน้นๆเลยฮะเอาโอ้โหนี่ขุดเข่าจากสระบุรีครับนันปีกไม้ครับยังครับยังไม่หยุดอยู่เท่านี้ครับนี่กะเอาน็อกเลยนะฮะกะตีให้น็อกเลยฮะโอ้แต่ว่าเบนก็แหมพยายามสู้พยายามขืนตัวไว้ครับโอ้โหแข้งขาอ่อนไปหมดแล้วครับตอนนี้ไหวหรือเปล่าครับโอ้โหลุกช้าแล้วครับโอ้ล้มทีนี่ไม่อยากจะลุกฮะเอาตีน็อกเลยหรือเปล่าครับตีไหมแหมไม่ได้จังหวะหมดยกที่2ครับนี่คือภาพช้านะครับการชกในยกที่2นะครับของมวยคู่ที่3ครับซีซั่น2การละครั้ง1ไฟนะครับจังหวะคีบแล้วแทงครับแทงโอ้โหลูกนี้ครับแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับนันปีกไม้เขาบอกว่าเป็นมวยที่ขยันซ้อมมากครับ5เดือนเต็มๆเลยนะครับใช่ครับโอ้โหเรียกว่าไม่คล่องแวะกับนักร้องอะไรครั้งสิ้นเลยนะครับ อาจารย์ใหญ่บอกว่าขยันซ้อมกว่านักมวยในค่ายอีกเออโอ้โหแม่นี่น่าจะมาตั้งนานแล้วนะ น่าจะมาตั้งแต่อายุตอนหนุ่มๆนะยกสุดท้ายครับยกที่3ครับโอ้โหดูครับก็ยังเดินอย่างต่อเนื่องนะครับนันปีกไม้ครับ48ปีนี่เกือบจะ50แล้วนะแต่ว่าโอ้ร่างกายดีมากๆครับครับดูครับเรียนแฟนๆทางบ้านนะครับบางคนบอกโอ้โหน้ำหนักตัวมาต่อยกันได้ไงก็คือใช้วิธีการประกบคู่นะครับครับจับฉลากนะครับเราใช้วิธีการจับฉลากนะครับก็อาจจะมีน้ำหนักเบาบ้างหนักบ้างนะครับแต่ทุกคนก็มีการเตรียมตัวมีการฟิตซ้อมกันมาอย่างดีนะครับคู่ต่อไปนี่เอปากแดงครับจะเจอกับนายโคราชครับมวยโคราชคนที่2ครับนี่ครับแหมต้องถือว่าฉายแววตัวเต็งเลยนะครับคนที่ชนะวันนี้นะครับก็จะได้เข้าสู่รอบต่อไปเลยทันทีเลยนะครับน่าจะไปชกในเดือนมีนาคมนะครับส่วนผู้แพ้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับจะมีการจับฉลากในช่วงท้ายของรายการนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับครบ3ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับภาพดีๆที่เกิดขึ้นนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับบนเวทีก็สู้กันเต็มที่เลยนะครับจบไปอีกนะครับ1คู่นะคู่อ่ะตอนนี้ผลการแข่งขันอยู่ในมือผมแล้วนะครับคู่ที่ชนะก็คือนั่นปีกไม้ครับก็ชัดเจนชัดเจนชัดเจนนะครับวันนี้เข่าโหดมากนะครับแกเดินเสียบตั้งแต่ยกแรกอ่ะยก1ยก2ยก3เดินครึ่งยก